Welcome to Be Pim Channel สวัสดีค่ะก็พบกับบุ้งกระบองค่ะเราว่านะเธอเดี๋ยวต้องมีคนมาแบบพูดเรื่องทรงผมก็ได้ไม่อันนี้มันกระดกมาเพราะว่ามันเริ่มยาวตอนนี้เป็นสาวโตเป็นสาวแล้วครับผมจะยาวกับบุ้งเนี่ยไม่พอมันเริ่มยาวขึ้นอะแล้วหว่องมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะพอสมมุติเอามาใส่ตรงเนี้ยมันก็จะแบบแบนเข้าไปข้างหลังอะไรโอเคเพลงนี้ที่เราจะมาทำเป็นเพลงของใครครับหว่องเป็นเพลงของน้องคนนึงก็เรียกว่าหน้าใหม่ก็ได้นะยังไม่ได้แบบดังมากมายขนาดนั้นแต่ว่าผมอะคือน้องเคยส่งเพลงไหมผมฟังแบบโหนานมากละก็คุยกันมาเรื่อยๆน้องก็ส่งเพลงมาให้เรื่อยๆนะครับ yes. แล้วผมเห็นความพัฒนาความอดทนในการทำงานใช่มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วผมรู้สึกว่าแอตติจูดในเพลงหรือว่าการพูดการจาของน้องอะมันได้ระดับอะแล้วก็ผลงานดีขึ้นตลอดเลยเดือดขึ้นตลอดจริงจังขึ้นตลอดถ่ายเอ็มวงเอ็มวีอะไรแบบดีขึ้นผมก็เลยอยากซัพพอร์ตน้องนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันครับผมทุกครั้งที่บุ้มแบบหวังให้บุ้มดูเพลงน้องใช่ป่ะบุ้มรู้สึกว่าน้องมีความตั้งใจในทุกเพลงที่น้องทำกูจริงจังอะกู 100% กับทุกเพลงที่กูทำอะเป็นตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะจริงตอนนี้เพลงนี้ก็พิสูจน์ครับว่าเขาก็โตขึ้นมาจริงเพราะว่าฟีกับจีแบร์ครับเพลงนี้แทนทำฟีจีแบร์เพลงสตินะครับผมจีแบร์นี่เคยคุยกับชุนเวนแก๊งเขาก็ไม่ใช่ว่ามาขอฟีจะฟีกับทุกคนนะไม่ใช่ใครก็ได้ก็คือต้องพิสูจน์อะก็ต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนเอาให้มึงทำให้ได้ระดับนึงก่อนโอเคเรามาฟังเพลงนี้กันเลยนะคะสติค่ะสติเดี๋ยวดู MV ฮะผมว่าแม่งดีทุก MV เลยนี่ที่ชลบุรีป่ะหรือพัทยาก็แถบๆนั้นอ่ะเดือดเดือดเขาบอกว่ารวยรวยแบบเหมือนตอนแรกแบบเป็นโฟอีกแบบนึงฮะแล้วตอนหลังก็เข้าโฟแบบลื่นๆไปจ๊ะ
ชอบคำนี้คำนี้มันเป็นซิกเนเจอร์ของน้องแทนเหมือนกันนะแทนทำเนี่ยเจ็ดแม่เจ็ดแม่ไงเจ็ดแม่แล้วเขาไม่ได้พูดยาวเขาพูดแบบรัวใช่เจ็ดแม่เหมือนแบบรีบรักคำอะไรเงี้ยโอเคไปตามมารีแคปกันนะคะทุกคนตามมาค่ะ